โบลีฟเจ็บจี๊ดโดนบูลลี่หน้าเหมือนจิ้งเหลนเตรียมขึ้นเขียงศัลยกรรมอีกรอบโบลีฟเจ็บจี๊ดโดนบูลลี่วันที่15สค.ที่ RCA มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดประกวด The Man Thailand 2022ซึ่งมีโอลีฟอรัญญาอภัยโสแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบสุดเซ็กซี่มาร่วมงานซึ่งก่อนงานเริ่มแม่ค้าคนสวยได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงเรื่องโดนบูลลี่หน้าเหมือนจิ้งเหลนพร้อมเผยเตรียมขึ้นเขียงศัลกรรมอีกรอบทำไมเราถึงไปประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์เพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนบุคลิกแบบไหนหรือว่าเพศใดเขาให้โอกาสหมดลิฟเลยก็เลยอยากประกวดลองดูค่ะหนูอยากสวยอยากได้มงได้ยินว่าสาเหตุที่ประกวดอีกอย่างเพราะเราโดนบูลลี่เลยทำให้อยากไปประกวดใช่ค่ะเรื่องการโดนบูลลี่โอลิฟโดนบูลลี่มาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ที่ขายของอยู่ข้างทางตอนนั้นใส่แม้ตลอดไม่มีใครเห็นหน้าเราพอเราเปิดแม้ออกมาคนก็บอกว่าถ้าจะเปิดออกมาหน้าเป็นแบบนี้ให้ใส่แม้เถอะน้องก็เลยว่าต้องเวทีนี้แหละเพราะมีเรื่องศัลยกรรมด้วยค่ะหลังๆโดนบูลลี่หนักขึ้นด้วยใช่ไหมมันเยอะตั้งแต่แรกแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยเพราะโอลีฟเป็นเหมือนโรคจิตอ่านทุกคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเราเรื่องหน้าเรื่องผิวเรื่องดำหนูโดนหมดเลยก็รู้สึกค่ะเรื่องเสียงด้วยที่โดนหนักเรื่องเสียงก็โดนว่าให้ไปผ่าตัดกล่องเสียงเธอคือลีฟเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบโต้อันไหนอยู่แล้วไม่ว่าใครจะว่าแบบไหนมันทำให้เราดาวลงแค่ไหนมันให้ถึงขั้นที่ทำให้ลีฟไม่เล่นโทรศัพท์เลยเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์ไม่ให้ดูเลยนอกจากคนบูลลี่เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็ทำให้งานเยอะขึ้นด้วยใช่ค่ะเสียงตอนที่ขายขนมโตเกียวเป็นแบบนี้อยู่แล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาที่ลูกค้าถามว่าขนมมีรสอะไรบ้างลีฟก็บอกว่ามีเนยนมเนยถั่วเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เอาหมดเลยเราได้ตรงนั้นถึงตอนนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมลูกค้าก็ยังถามเหมือนเดิมว่ามีรสอะไรบ้างเสียงเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเราคิดจะไปแก้ไขเรื่องเสียงของเราไหมคือเสียงช่วงแรกอาจจะมีบางรายการเขาอยากได้ยินเสียงเหมือนที่คนอื่นพูดกันทางงานเขาก็บรีฟมาให้เป็นเหมือนมาในสถานะศิลปินน้องก็ต้องพูดให้มันดีๆน้องก็พยายามแต่การที่น้องได้พูดเป็นตัวเองน้องแฮปปี้และมีความสุขกับการทำงานด้วยค่ะถ้าได้ตำแหน่งอยากไปทำอะไรอยากไปทำหูเพราะหูน้องกลางมากตอนแรกน้องก็โดนแซวว่าหน้าเหมือนจิ้งเหลนด้วยตอนนี้สวยแล้วขอบคุณค่ะล่าสุดไปทำหน้าอกมาด้วยตอนนี้โอเคแล้วตอนแรกกลัวเพราะว่าเราได้ยินมาตลอดว่าถ้าทำนมแล้วตอนแรกความรู้สึกมันจะเหมือนรถสิบล้อเหยียบคิดดูรถสิบล้อมันคันใหญ่มากแค่ไหนแล้วมีเหยียบหน้าอกเราแต่ว่าหลังทำเสร็จก็ไม่เหมือนอย่างที่คิดหลังทำเสร็จ1ชั่วโมงลีฟก็ลุกกลับบ้านได้เลยค่ะส่องเลขเด็ดเบลล่าแม่น้องเก้นเจออ้อนให้อุ้มผ่านแผงหวยคว้าเลขชุด30ล้านบอกงวดนี้ยายจะรวยแล้วด้วยส่องเลขเด็ดเบลล่าแม่ของน้องเก้นเจออ้อนให้อุ้มผ่านแผงหวยคว้าเลขชุด30ล้านอบอุ่นกับคนที่รักเผยโมเมนต์น่ารักของนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีโพสต์คลิปกับน้องเก้นและรายล้อมด้วยคนสนิทที่รักทั้งโมเมนต์อบอุ่นที่บ้านและขณะแวะร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางเบลล่าหรือแม่ของน้องเก้นอบอุ่นทั้งอุ้มทั้งพาน้องเก้นขี่คอทั้งขี่รถเด็กเล่นกันสนุกสนานพร้อมแคปชั่น All I need is you ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวว่าเป็นคลิปอบอุ่นน่ารักมากๆแถมวันนี้หวยออกมีแฟนหวยแห่ส่องโมเมนต์
แม่ของน้องเก้งเก้งเด็กน้อยปั้นให้แม่อุ้มน้องเก้งเก้งแถมแม่พาไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลน้องเก้งเก้งคว้าสลากกินแบ่งรัฐบาลชุด30ล้านไม่ปล่อยเลยแถมบอกงวดนี้รวยบอกยายจะรวยด้วยมินพีชยาโต้ข่าวซุบซิบซุ่มคบพระเอกสายวัยรับหนุ่มทั้งนอกและในวงการตามจีบก่อนหน้านี้นางเอกฮอตใบเฟิร์นพิมชนกบอกมาเคลียร์ชัดว่าหนูไม่ได้เป็นนางเอกดังซุ่มแอบปลูกต้นรักกับพระเอกซีรีส์วัยสุดฮอตตามที่เพจดังลงข่าวเมาส์สนั่นโซเชียลล่าสุดอีกหนึ่งนางเอกดังที่หลายคนพุ่งเป้าก็คือสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีที่เคยร่วมงานกับพระเอกฮอตสายวายเช่นกันค่ะโดยมินพีชยาให้สัมภาษณ์ว่าข่าวนี้งงมากเข้าว่าอยู่ดีๆมากลายเป็นมินได้ยังไงเพราะตอนแรกที่เราเห็นข่าวก็ได้อ่านก็ยังแอบเดาเลยว่าเขาหมายถึงใครนางเอกคนไหนนะเพราะเราเองก็อยากรู้ค่ะหัวเราะแต่พอสักพักมีคนมาบอกว่าคอมเมนต์หลายอันเดาว่าเป็นมินรวมถึงในอินบ็อกซ์ในไอจีก็มีคนไดเรกเข้ามาถามเยอะมากกว่าคนที่ถูกเมาส์คือมินใช่ไหมขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่มินแน่นอนค่ะข่าวนี้อยู่ดีหวยมาออกที่เราก็แอบงงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรถ้ามีคนมาถามเราก็พร้อมตอบค่ะที่ผ่านมามีพระเอกฮอตสายวัยมาจีบหรือเปล่าวันนี้ต้องตอบเหรอค่ะหัวเราะไม่มีค่ะมีแต่เป็นเพื่อนเพื่อนกันคุยกันปกติค่ะได้ข่าวว่าหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะทั้งในและนอกวงการรู้ได้ไงใครเมาหัวเราะไม่จริงๆค่ะเอาเป็นว่ามีเข้ามาทำความรู้จักบ้างทั้งในและนอกวงการอย่างที่เคยบอกไปแต่อย่างที่พูดทุกครั้งคือไม่อยากรีบร้อนเลยกับเรื่องความรักเพราะอยากโฟกัสที่งานก่อนตอนนี้สเปคชอบหนุ่มในหรือนอกวงการตอบยากเลยคำถามนี้เอาเป็นว่าขอคนที่ดีเข้ากับเราได้ดีกว่าค่ะตอนนี้มีหนุ่มเข้ามาคุยหลายคนไหมไม่ได้ฮอตขนาดนั้นแต่เราก็สวยนะที่สำคัญโสดด้วยมันก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าการเป็นเพื่อนกันค่ะเหงาไม่โสดมานานแล้วยอมรับว่ามีเหงาบ้างค่ะอันนี้พูดตามความจริงเลยแต่ไม่ได้ถึงกับเหงาหนักมากจนต้องรีบมีใครมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะตอนนี้งานเยอะมากค่ะทำงานเกือบทุกวันเลยค่ะเปิดใจศึกษาใครยังตอนนี้ไม่เชิงว่าเปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดค่ะถ้ามีคนดีๆเข้ามารับก็พร้อมคุยกันไปในฐานะเพื่อนค่ะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องใช้เวลาค่ะมินพีชยากล่าว